จอีบาซูเสพยาไอซ์น้ำนมแน่นอกทำชมพู่เสียเซลเวียว่าไงแฟนละครจิ้นไกลบอกป๊อปเบลล่าคือคู่แท้บุกดูกองถ่าย MV เพลงใหม่ของนิวจิ๋วในเฮฮาหน้ากล่องสนับสนุนโดยปลาแมคโครเรลและปลาซาดีในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัวคิดถึงผลิตภัณฑ์เป่าลมคิดถึง Intex หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนิชชินคัพนูดเดิลใหม่รสทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Entertain Weekend นะคะวันหยุดสบายสบายแบบนี้ก่อนที่จะออกไปเที่ยวไหนก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันก่อนนะคะวันนี้อยู่กับฝนแล้วก็พี่ไทยนั่นเองค่ะรายงานตัวก่อนจะอัปเดตข่าวกันเราขอฝาก IG ของพวกเรากันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวในรายการ Night Entertain ผ่าน IG ของเราได้อย่างของฝนนี่เลยฝนลันกานะ F O W N A N K A นะคะเข้าไปติดตามกันได้ส่วนของพี่ไทยค่ะสวิงบัตไทยนะฮะ B U C K T A Iนะครับเข้าไป follow ได้นะฮะใช่แล้วของพี่บักไทยนี่ก็จะได้เห็นแบบไลฟ์สไตล์ที่แบบคุณอาจจะไม่เห็นในหน้าจอนี่นี่แอบดูบ่อยไงแอบเข้าไปดูบ่อยไงตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกดีกว่าพี่ไทยข่าวแรกของเรานะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูลุคเซ็กซี่ของใหม่ดาวิกานะฮะตั้งแต่แบบตัดผมเนาะรู้สึกว่าจะแซ่บมากนะครับแล้วก็อีกคนนึงนี่พี่ขุนโป๊ปจ้าถูกเมาส์นะฮะว่าทำกระแสละครตกเพราะว่าข่าวเฉาครับเพราะอยู่ๆแฮชแท็กชื่อละครที่เคยติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน Twitter ทุกครั้งที่ออกอากาศกลับร่วงตกชั้นมาในสัปดาห์นี้ทำเอาพี่ขุนโป๊ปธนวัฒน์ถูกมาว่าอาจเป็นต้นเหตุเพราะข่าวเช้าข่าวโลกีทำพิษอุตตะโดนหาว่าทำละครกระแสตกแบบนี้เจ้าตัวว่าไงเนาะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะเรื่อง Twitter เนี่ยก็ยากที่จะคาดเดาก็เราก็ดูเป็นเรื่องปกติก็เนี่ยคนเราก็มีขึ้นมีลง Twitter ก็ต้องมีขึ้นมีลงก็เรตติ้งยังไม่ลงนะฮะก็ถือว่าเราก็ยังไปได้ต่อผมนี่ทางสายกลางอย่างเดียวเลยก็คือทำดีให้ที่สุดในชีวิตก็คืออะไรที่มันดีที่สุดก็จะทำให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับด้านนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาที่ตั้งแต่เป็นสาวผมสั้นก็ได้เห็นลุคที่แซ่บขึ้นเป็นกองแต่เธอรีบออกตัวว่าไม่ได้ตั้งใจให้สลัดภาพสาวแบ๊วผมยาวแค่แฮปปี้กับการแต่งตัวขึ้นเท่านั้นเองค่ะทำไมกะจะแบลนะเนี่ยไม่ได้กะจะเซ็กซี่นะที่จริงใหม่ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนลุคเลยค่ะแค่ตั้งใจว่าจะตัดผมทำวิกค่ะแล้วก็มันก็ผมสั้นแล้วก็ทำผมทรงอะไรมากไม่ค่อยได้แล้วก็จะม้วนๆเคอร์แล้วก็ตรงๆไปงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสนุกมากตอนนี้แต่งเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่งได้หมดเลยใช่ใช่ค่ะเจอจนคนแบบเดินใหม่คนไม่จำไม่บางคนจำไม่ได้ว่าเป็นใหม่อย่างเงี้ยใช่คือตอนนี้ใหม่สนุกกับตรงนี้อยู่ค่ะแล้วก็ใหม่ไว้ยาวแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะผมยาวแล้วค่ะใช่ตอนนี้ก็เอนจอยตรงนี้ก่อนแม้ผมจะสั้นแต่ความฮอตไม่ได้ลดลงตามไปด้วยเพราะสาวใหม่ยังมีงานอินเตอร์ติดต่อเข้ามารัวๆล่าสุดก็เพิ่งเบนไปถ่าย MV ของศิลปินต่างประเทศที่แดนกิมจิเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ยังคอนเฟิร์มว่าแม้จะมีงานต่างประเทศมากขึ้นแต่ค่าตัวเท่าเดิมนะจ๊ะจะผมสั้นจะผมยาวยังไงน้องใหม่ก็สวยสวยสวยตลอดเนาะพี่ไทยว่ามั้ยเขาบอกนะฮะว่าจะใหม่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ยังใหม่เนี่ยเดินมาแค่เห็นเงานะผมก็รู้แล้ว อีกคนนึงค่ะคนนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันนะคะแม่ชมนั่นเองปกติแม่ชมนี่ก็จะเป็นคนที่มั่นใจตลอดเวลานะตอนนี้มีเรื่องที่ทำให้แม่เนี่ยเสียเซลฟ์ด้วยจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปฟังแม่ชมกันรวมถึงเรื่องที่มีคนเอาแอบอ้างเอาชื่อของแม่ชมเนี่ยไปขายของด้วยนะคะแม่จะว่ายังไงคะทั้งที่คุณแม่ลูกแฝดชมพู่อารยาเคยออกมาพูดแล้วว่าไม่พอใจที่โดนคนหัวหมอเอาชื่อไปแอบอ้างขายกางเกงลดน้ำหนักที่โฆษณาสรรพคุณเกินจริงแต่แม่ค้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็ยังไม่หยุดเปิดเพจขึ้นมาเพิ่มอีกถึงฝั่งตนจะไม่ออกตัวตอบโต้อะไรมากแต่บอกเลยว่าแม่ชมไม่สะดวกแบบนี้จ้าคงคิดว่าดาราไม่มีเวลามาใส่ใจซึ่งมันก็จริงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้คนอื่นทำให้เรากำลังสงสัยว่าเอ๊ะไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะดูจากภาษาที่แกใช้อ่ะนะงงๆเหมือนใช้ Google Translation หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นคนไทยป่ะเนี่ยญาติเขาก็ต้องบอกแล้วใช่ไหมว่าเก็บร้านไหมปิดร้านเทศก
กิจมาแล้วปิดร้านเลยเนี่ยถูกป่ะและแม้ที่ผ่านมาคุณแม่แฟชั่นนิสต้าจะมั่นใจกับเสื้อผ้าทุกสไตล์ทุกคอลเลกชันแต่พอต้องให้นมลูกแฝดสายฟ้าพายุบอกเลยว่าหน้าอกที่ดูมๆเกินเหตุนี่แหละที่ทำเอาคุณแม่ไม่มั่นใจเลยค่ะแซวตัวเองก่อนด้วยบางทีก็เสียเซลเหมือนกันเพราะว่าแบบว่ามันเกินไปมากอ่ะมันทำให้เราแบบว่าแต่งตัวแล้วแบบว่าดูรูปร่างเราเปลี่ยนไปมันดูแบบไม่เหมือนเดิมทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ผอมมากอ่ะแต่ว่าพอมองตรงนั้นแล้วมันดูตัวใหญ่อ่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอย่ามองตรงนั้นอะไรเงี้ยให้ข้ามไปสาวชมยังบอกอีกว่าตั้งใจจะให้ลูกได้ทานนมของตนนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งที่ผ่านมาแม่ชมก็มีสต็อกน้ำนมเต็มตู้ให้น้องแฝดได้หม่ำเยอะพอสมควรเลยค่ะไปกันต่อที่พระเอกตัวจริงของแม่หญิงการะเกดนะฮะพี่เวียสุกลวัฒน์นั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีหึงมีหวงกันบ้างหรือเปล่านะฮะเพราะแฟนคลับพี่ตัวดีชอบจับจิ้นกันโอ้จิ้นกันหนักมากจริงๆใช่ขนาดถึงบอกว่าป๊อปกับเบลเนี่ยเป็นคู่แท้กันนะฮะพระเอกผิวเข้มหุ่นล่ำเวียสุกลวัฒน์ตอบอย่างสบายใจถึงเรื่องเหล่าแฟนคลับพี่ขุนและแม่หญิงกระเกดจิ้นหนักถึงขั้นตั้งเพจว่าสาวเบลล่ากับหนุ่มป๊อบธนวัฒน์เป็นคู่แท้เพราะมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันทั้งเกิดเดือนเดียวกันเข้าวงการพร้อมกันมีคุณแม่ชื่อปราณีเหมือนกันงานนี้หนุ่มเวียบอกขำๆไม่ซีเรียสข่าวการจับคู่จิ้นค่ะก็ยินดีกับป๊อบแล้วก็เบลล่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นละครที่ดีมากอ่ะแล้วแฟนคลับเขาก็เชื่อในตัวละครคือเรื่องนี้นะครับผมว่าคือเล่นดีทุกคนเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆเมื่อคืนแอบดูแม่หญิงสวยไหมครับโอ้ผมว่าตัวละครเรื่องนี้หน้าตาดีทุกคนครับ ผมเฉยครับกระแสจิ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับเพราะว่านั่นถือว่าละครแล้วก็การแสดงของทุกๆคนประสบความสำเร็จส่วนเรื่องข่าวลือคู่รักเวียเบลล่าฟันค่าตัวพรีเซนเตอร์คู่กันตัวที่2รับค่าเหนือไปเบาๆคนละ10ล้านบาทนั้นหนุ่มเวียรีบตอบชัดว่าถึงจะรับงานคู่หรืองานเดียวเจ้าตัวไม่เคยขึ้นราคาค่าตัวเพราะไม่อยากเอาเปรียบใครค่ะส่วนตอนนี้เราไปเรื่องที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักของวงการบันเทิงนะคะเมื่ออดีตนักร้องดังโจอี้บาซูนะคะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ค่ะห้องพักพร้อมของกลางยาไอซ์และอุปกรณ์เสพค่ะอดีตนักร้องดังยุค90โจอี้บาซูวัย49ปีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.โชคชัยบุกเข้าจับกลุ่มพร้อมของกลางยาไอซ์และอุปกรณ์เสพจากภายในห้องพักย่านซอยนาควิวาท37ในคืนวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาสืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเข้ามายังสน.โชคชัยว่าภายในห้องพักดังกล่าวมีดารานักร้องมั่วสุมยาเสพติดบ่อยครั้งฝ่ายสืบสวนจึงได้เข้าตรวจสอบพบอดีตนักร้องดังพร้อมของกลางที่อยู่ภายในห้องและจากการตรวจสอบหาสารเสพติดภายในปัสสาวะยังพบว่าอดีตนักร้องรายนี้มีปัสสาวะสีม่วงด้วยล่ะค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์โดยผิดกฎหมายจึงนำตัวไปคุมขังอยู่ที่สน.โชคชัยและจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกขึ้นเลยก็คือครั้งแรกครับเกิดอย่างนี้อนาคตวางแผนยังไงต่อไปครับพี่ก็ต้องคิดใหม่ครับในการที่จะช่วยกันข้ามฟากไปที่หนุ่มๆจากเกาหลีกันบ้างดีกว่านะเป็น2หนุ่มคนดังจากรายการ Produce 101นะคะก็บินมาสบตาแฟนๆเป็นครั้งแรกเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อฮยองซอมค่ะคุณฮยองซอมนะคะผมชื่ออึยงครับอึยงค่ะสองหนุ่มหน้าใสฮยองซอมและอึยงศิลปินที่โด่งดังจากรายการเรียลิตี้ Produce 101ตั้งใจพูดภาษาไทยหวังเอาใจแฟนๆที่จะมาร่วมงานฮยองซอมอึยง First Fan Meeting in Bangkok โดยทั้งคู่เผยว่าไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับชาวไทยที่ติดตามจนได้อ่านจดหมายที่เขียนส่งมาให้แล้วก็ดีใจมากที่มีคนมารอต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบินพร้อมเผยนะคะว่างานแฟนมีตติ้งครั้งนี้จะได้เห็นตัวตนของพวกเขาที่ไม่เคยเห็นและอีก1ความพิเศษก็คืออึยงได้แต่งเพลง I Thank You เพื่อใช้ในงานครั้งนี้ด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะทั้งคู่ยังเผยอีกนะคะกว่าจะมาอยู่ในจุดนี้ได้เคยท้อแล้วก็ร้องไห้มาก่อนแต่ก็พยายามพัฒนาตัวเองจนมีวันนี้แต่ถึงจะได้รับเสียงชื่นชมจากทุกคนแต่ก็ไม่ได้หยุดฝันและหยุดพัฒนาตัวเองแน่นอนใครรักใครชอบมีบัตรอยู่ในมือแล้วห้ามพลาดไปสบตากับ2หนุ่มได้วันนี้ที่แจ้งวัฒนะฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะค่ะในเวลาไปเช็คความรักของคนบันเทิงในรอบสัปดาห์นี้แล้วครับคุณผู้ชมฮะจะมีใครรักรุ่งรักร่วงใครจะแป๊กบ้างไปดูกันเลยครับเฮ้ยผมผิดเองครับผมผิดเองความ
จยังหนุ่มหมากปรินเล่นสารภาพผิดแบกรับความผิดไว้เองขนาดนี้จะไม่ให้สาวคิมเบอรี่เขาหัวใจอ่อนระทวยได้ยังไงที่สำคัญงานนี้ยังสยบข่าวรักล่มจนขาเมาต้องม้วนเสื้อกลับบ้านหลังทั้งคู่ควงกันมาเคลียร์ชัดว่ารักยังหนักแน่นถึงแม้จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็เป็นธรรมดาของคนรักกันน่ะเนาะงอนน้อยลงไหมเดี๋ยวเข้าข้างผู้หญิงนิดนึงต้องการการเป็นเรื่องปกติเฮ้ยผมผิดเองครับไม่ว่าจะมีกระแสทางไหนเข้ามานะครับผมเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ด้านนักแสดงสาวรุ่นพี่หญิงรัฐาคบหากับแฟนหนุ่มตุลตุลยเทพมาได้11เดือนนอกจากจะไม่มีปัญหายุ้มยิ้มมากวนใจความรักก็ยังดีหลงล็อกถึงขั้นวางแผนแต่งงานกันในอีก2ปีข้างหน้าแล้วด้วยค่ะก็อนาคตเราก็แพลนกันไว้อยู่แล้วเราก็โตๆกันแล้วปี2ปีแหละหญิงว่านะแม่ก็โอเคค่ะแม่เขาก็แบบค่อยเรียนรู้กันไปแม่ไม่ค่อยถามอะไรอะค่ะแม่เขาก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองเขาก็จะดูว่าสม่ำเสมอไหมไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เจอเวลาไปทานข้าวอะไรเงี้ยน่ารักดีค่ะมันก็เป็นแบบผู้ใหญ่3คนนั่งคุยกันอะไรเงี้ยค่ะส่วนคู่สามีภรรยาหนุ่มฟลุ๊กจิรากับสาวแอปเปิ้ลสีเสงียนถึงแม้จะวางแผนมีลูกกลางปีนี้แต่ขอทำนายว่าลูกดกแน่นอนเพราะขยันพ่อแง่แม่งอนกันซะเหลือเกินขนาดทริปซ้อมฮันนีมูนที่ควงกันไปดูบอลไกลถึงประเทศอังกฤษยังไม่วายไปทะเลาะกันที่นั่นเลยอ่ะคิดดูเขาไม่เอนจอยกับเกมลูกหนังเลยผมไม่เข้าใจเลยคือเขาไม่ค่อยชอบแต่ว่าเขาก็ไปด้วยใจอยากให้ผมได้แบบเป็นสักครั้งในชีวิตได้ไปดูแมนยูที่สนามอะไรเงี้ยครับดูกันแค่2คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีวันที่แบบยังมีทะเลาะกันเลยนะที่มันอะไปตีกันที่นั่นแต่ก็บอกฉันขอเถอะเรามาดูบอลนะเรามาดูแมนยูนะที่เรารักอะอย่าทะเลาะกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนู่นนี่แบบแค่ยกกระเป๋าอะไรเงี้ยบางเป็นเรื่องแบบบางทีมันงี่เง่านิดนึงแต่ว่าเราก็เข้าใจอารมณ์ผู้หญิงเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยก็คุณเนี่ยก็จะอยู่ในที่นั่งลำบากนะครับหวานหนักมากหวานไม่เกรงอกเกรงใจใครต้องยกให้คู่รักคู่ใหม่อย่างพิกพัทรศิยากับหนุ่มต๊อสินะหวานชนิดที่ว่าสาวพิกมีงานที่ไหนถ้าว่างหนุ่มต๊อสก็จะทำหน้าที่เป็นแฟนที่ดีนั่งรถไปเป็นเพื่อนด้วยตลอดแต่ใครที่อยากเห็นเขามายืนโชว์สัมภาษณ์คู่กันแล้วก็บอกเลยว่าหมดสิทธิ์นะจ๊ะเพราะคู่นี้เขารักความเป็นส่วนตัวแบบไม่พร้อมออกสื่ออะคือเขาไม่ใช่นักแสดงหมายถึงแบบว่าเขาก็ทำเป็นแบบอาร์คิเทคใช่ไหมคะก็เหมือนทำงานของเขาอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้อยากแบบเหมือนให้เขามาแบบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบในส่วนของพีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็เป็นคนอยู่เงียบๆแล้วเวลาคนที่ไม่ได้แบบทำอยู่ตรงนี้เขาก็จะรู้สึกเหมือนแบบก็จะมีแบบพื้นที่ของเขาใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้อะไรเพราะเขาก็เข้าใจงานของเราอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะปิดท้ายด้วยคู่สามีภรรยาป๊อกพัศรกรกับสาวหมากีราศีบอกเลยว่าทำเอาบรรดาเมียๆทั่วประเทศอิจฉาหนักมาก wow. ก็คนอะไรสปอร์ตใจดีให้สีภรรยาจัดการเรื่องเงินทองๆแบบทุกบาททุกสตางค์แถมไอ้ที่เห็นควงกันออกงานอีเวนต์ทีๆเนี่ยค่าตัวหนุ่มป๊อกไม่ได้หาร2เท่ากันนะจ๊ะใช่แล้วหมดแต่ก็แบ่งให้เขาเพื่อที่เขาจะได้มีกำลังใจในการทำงานแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์คะยังไงคะก็นิดๆหน่อยๆแบ่งแบบพอยิ้มได้เอาให้ผมสามารถยังมีลมหายใจต่อไปผมว่าผมโอเคครับก็แล้วแต่ที่เขาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยคือค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะคือเขาก็แหมเป็นดารามานานเราจะไปเทียบเขาได้ยังไงเราก็ต้องให้เขาคิดของเขาไปแล้วเดี๋ยวเราเป็นตัวถงตัวแถมก็ตามนั้นไปเป็นตัวแถมโอ้ยสามีแบบนี้หาได้ที่ไหนใครรู้ช่วยบอกทีจ้าคู่ไหนหวานๆเราก็ดีใจด้วยส่วนคู่ไหนมีปัญหาเราก็ขอเอาใจช่วยนะคะขอให้หวานๆกันตลอดไปนะคะครับต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมไปฮ่องกงนะคะกับงานฮ่องกง Asian Pop Music Festival 2018นะงานนี้น่าสนใจมากมีศิลปินของไทยของเราเนี่ยไปร่วมงานด้วยนะเขาจะพาไปดูเบื้องหลังเวทีกันค่ะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่8แล้วล่ะค่ะแถมฟีดแบคก็ยังดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับเทศกาลดนตรีระดับภูมิภาคเอเชียฮ่องกง Asian Pop Music Festival 2018ที่เปิดเวทีให้ศิลปินได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันรวมทั้งตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดนตรีของฮ่องกงอีกด้วยค่ะแต่กว่าจะเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียขนาดนี้ก็ต้องมีการเตรียมงานทั้งเวทีแสงสีเสียงรวมถึงโชว์จากศิลปินต่างๆให้ออกมาเพอร์เฟคที่สุดและหนึ่งในศิลปินที่จะขึ้นแสดงความสามารถ
ดบนเวทีแห่งนี้ก็คือนักร้องหนุ่มมากความสามารถเก่งทัชยะงานนี้เจ้าตัวขอพาทีมข่าวนาเตนบุกชมเบื้องหลังสุดอลังการด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะดนตรีเพลงที่เขาบอกมาว่าต้องไม่เกิน3นาทีครึ่งดังนั้นเราต้องทําเพลงออริจินอลของเราเนี่ยให้อยู่ในทอนให้อยู่เหลือแค่3นาทีครึ่งและเพลงไหนที่เก่งจะเอามาร้องก็ต้องเป็นเพลงที่เราเคยออกมาแล้วครับซิงเกิลเราดังนั้นก็ต้องปรับเวอร์ชั่นเพลงใหม่สําหรับเพื่อการประกวดนะครับการลงทุนเหรอครับโอ้โหตอนแรกไม่คิดว่าจะบานขนาดนี้งบบานค่าชุดโชว์ก็เป็น6หลักทำให้ดีที่สุดจะทำให้ดีที่สุดจะควบคุมความตื่นเต้นของตัวเองไม่อยากให้มีผิดพลาดเพราะเชื่อว่าถ้ามันทำให้ดีมันน่าจะประทับใจผู้ชมแหละเราคอนโทรลคะแนนเราคอนโทรลอะไรหลายๆอย่างไม่ได้แต่เราต้องคอนโทรลตัวเองให้ได้แค่นั้นเองครับผมติดตามชมโชว์ศิลปินจาก8ประเทศทั่วเอเชียได้ในงานฮ่องกง Asian Pop Music Festival 2018แบบเต็มอิ่มได้ที่นายตะเทนเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมครับไปเที่ยวภูเก็ตกันดีกว่านะฮะและแน่นอนถ้าเที่ยวกับนายเอนเตอร์เทนครับขอบอกทุกอย่างฟรีถ้าอยากจะไปติดตามกติกาพร้อมกันเลยครับแฟนคลับคาเฟ่อเมซอนห้ามพลาดกิจกรรมคาเฟ่อเมซอนเทสออฟเจอร์นีพาไปดำน้ำสุดฟินกินอาหารทะเลแสนอร่อยเที่ยวเมืองภูเก็ต 18-20 พฤษภาคมนี้อยากไปไม่ยากเพียงโพสต์รูปถ่ายคู่แก้วกาแฟอเมซอนมาที่แฟนเพจนายอีเวนต์แล้วลุ้นไปฟินกันสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนใหม่ Isuzu X Series แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X แฟนคลับคาเฟ่ Amazon ห้ามพลาดกิจกรรมคาเฟ่ Amazon Taste of Journey พาไปดำน้ำสุดฟินกินอาหารทะเลแสนอร่อยเที่ยวเมืองภูเก็ต 18-20 พฤษภาคมนี้อยากไปไม่ยากเพียงโพสต์รูปถ่ายคู่แก้วกาแฟอเมซอนมาที่แฟนเพจ My Event แล้วลุ้นไปฟินกันนิวจิ๋วกลับมาแล้วนะคะพร้อมกับเพลงใหม่ Tonight ค่ะจะพาไปดูเบื้องหลังกันในช่วงเฮฮาหน้ากองค่ะสวัสดีครับวันนี้ครับเฮฮาหน้ากองกับผมข้าวฟ่างนะครับผมจะพาไปตามหาแม่เขาบอกว่า MV ใหม่แซ่บมากแม่นิวจิ๋วนั่นเองไปอุ้ยนี่แน่เลยครับกำลังเต้นอยู่ในกองเลยโอ้แม่เดี๋ยวนะแม่สวัสดีครับพี่นิวจิ๋วครับสวัสดีครับว้าวชื่อนิวครับพี่นิวนี่อะไรจิ๋วค่ะพี่จิ๋วมายังไงอันนี้ลูกสาวเลยครับมีรุ่นพี่คนนึงรู้จักจริงๆจักแล้วเขาทักมาเขาบอกต้องการลูกสาวไปแคสเสร็จปุ๊บเอ้าโทรมาติดก็เลยติดก็บอกก็ต้องกินเพราะอะไรเพราะอะไรคิดไหมหน้าเหมือนหรือว่าเพราะอะไรหนูว่าหนูสวยดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้แบบมาร่วมงานกับพี่เขาแล้วก็ทำให้เรามีพลังงานเหมือนมารับพลังงานด้านบวกกับการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปให้ฉันรอฉันได้ไม่จะมีรักหรือห่วงรักหรือห่วงคงมากมายจะมีความหวังที่ไหนฉันจะดีเหมือนกันที่ใจจะได้เริ่มใหม่จะเป็นไงก็เจอแล้วครับแม่ของลูกสาวทั้งหลายสวัสดีครับโอ้โหลุกจัดเต็มมากนะครับน้อยได้ที่ไหนนะคะปรากฏตัวทั้งทีมีอะไรยัดใส่ได้อีกหมดแล้วนะจะไหนจะเปิดตัวถ้าแบบว่าใครๆรู้สึกว่าเงาๆก็ฟังเพลงนี้ได้อีกเพราะว่าเราจะไปปลดปล่อยความเป็นตัวเองฮะถือว่าคืนนี้จะแต่งหญิงใช่ไหมครับอะไรก็ได้อะไรจะเกิดขึ้นได้เรื่องเอาเป็นทางที่ดีเหมือนแบบชวนเพื่อนเที่ยวชวนไปแบบลืมความหลังหรือว่าแบบไปซ่ากันอะไรทำไมต้องหาลูกสาวเยอะขนาดนี้มันเรียกว่าจริงๆเราอยากจะแบบไปสัมผัสถึงแฟนเพลงที่เขากำลังหาตัวตนอย่างนี้ดีกว่าบางทีหลายๆคนเนี่ยเหมือนกับว่าเอ้ยเริ่มต้นน่ะอยากจะรู้จักตัวเองอยากจะทำอะไรให้ตัวเองที่ปลดปล่อยแล้วก็แบบอันล็อกความสามารถของตัวเองบางอย่างแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันก็เป็นกิมมิคที่เราเอามาแบบว่าเป็นรีเลชั่นสำหรับเรากับแฟนเพลงได้กลัวแบบ
ลูกๆเบื่อกันไงอะไรก็แบบโอ๊ยน้ำตรงน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเศร้าอ่ะเศร้าเออเราไม่เศร้าค่ะจริงๆเราแซ่บๆๆค่ะเออคราวนี้ถือว่าลุกแล้วใช่ค่ะฮะนิดนึงได้ไหมอยากจะซ้อมเต้นสอนผมเต้นหน่อยฮะสอนผมเต้นด้วยอ่ะได้สิฮะนี่นะคะนี่ครับค่ะแล้วก็แล้วก็ม้วนเออครับแค่นี้เหรอแค่นี้คือใหญ่แล้วนะครับค่ะมาเออเอาผมลองดูจุนไงตัวเปิดตัวจะปล่อยใจเธออารมณ์ให้ตัวเองเยียวยาวิญญาณที่เดียวได้ให้สุดซึ้งถึงหัวใจให้มันลอยออกไปคืนนี้ค่ะได้ลูกสาวเพิ่มขึ้นมาสิคะไหนๆก็เรียกยังจิ๋วแม่แล้วมาสิมันเป็นลูกเราอย่างมาเปิดความแซ่บกันค่ะเราทับดราม่าเราจะมาแซ่บซัมเมอร์นี้นะคะก็ไปฝึกท่านี้ให้พร้อมเพรียงนะคะไปเจอที่ไหนก็มาแบบทูไนท์มาเปิดตัวมาเจอกันนะคะวันนี้เฮียฮานากองกับผมลาไปแล้วครับเดี๋ยวผมไปแต่งก่อนไม่ใช่แต่งงานนะครับแต่งหญิงครับสวัสดีครับใหม่ Isuzu X Series แบนสุดขีดแบนสปีด 1000X ผู้ชมจ๋าหมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลากันด้วยตัวอย่างละครไม่ใช่ซีรีส์จีนนะฮะโอ้โหทุนสร้างกว่าพันล้านเลยเล่นรักบันดังเลือดนะฮะ The King's Woman นั่นเองนะครับแล้วสำหรับค่ำคืนนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อใน Nine Entertainment Night Live 20:40 นะฮะสำหรับเที่ยงนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ข้าชินยึดครองใต้ล่าไปกว่าครึ่งนึงเป็นเรื่องจริงหากคิดลอบสังหารชินออกเท่ากับโดนหาที่ตายนับจากวันนี้แคว้นชินออกประกาศจับหญิงแคว้นเว่ยหงสุดลี่สิบพี่จิงลืมข้าซะเถอะ The King's Woman เล่ห์รักบัลลังก์เลือดสุดยอดซีรีส์อีกประวัติศาสตร์ของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จากฮ่องเต้ที่ทรงอำนาจและความโหดเหี้ยมแต่กลับพ่ายแพ้มนต์เสน่ห์แห่งสตรีจนบัลลังก์มังกรสะเทือนเพื่อปกป้องเจ้ากับเทียนหมิงข้ายอมสละได้ทุกอย่างแม้คนใต้ล่าจะหัวเราะยอกข้าทุ่มทุนสร้างกว่าพันล้านบาทนำแสดงโดยตีลี่เร่อป่านางเอกแห่งยุคและจางปิ่นปิ่นพระเอกผู้ครองใจสาวทั่วเอเชีย